มาดูวิธีก่อเตาถ่านกันนะครับพี่น้องเอาถ่านหุงข้าววางลงไปก่อนคิดใต้นะคะคิดใต้วางตรงกลางนะครับไม้เล็กๆนะคะที่เราไปเก็บข้างทางเอาเชื้อไฟเลี้ยงไฟให้มันลุกโชนนะคะเพราะว่าถ่านหุงข้าวยังไม่ติดไฟนะเราต้องมีตัวพี่เลี้ยงนะคะต้องเว้นให้มีช่องระบายอากาศเนาะเห็นไหมควันมันขึ้นมาจากฟืนไปทำปฏิกิริยากับไฟนะคะจากนั้นก็ใจเย็นๆรอเลยค่ะรอให้มันติดที่ถ่านหุงข้าวนะคะถึงจะเริ่มใช้งานนะคะปรุงอาหารทำกับข้าวได้